ที่เรามองเห็นเป็นข้าวของเงินทางเป็นสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์เป็นบ้านช่องหอเป็นบริษัทเป็นองค์กรเป็นอะไรก็สุดแต่อย่างนั้นก็ถือว่าเป็นทรัพย์ภายนอกเป็นอะไรที่เรามองเห็นได้ที่มันอำนวยความสะดวกชีวิตฝ่ายร่างกายสังคมของมนุษย์เราถ้าเรามีสิ่งเหล่านั้นมันก็มีความรู้สึกว่ามันคล่องตัวนะเราจะทำอะไรมันก็ดูดีไปหมดนะเพราะงั้นพระเจ้าท่านจึงสอนให้พวกเราเนี่ยอุอากะสะต้องขยันมันเพียรในการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างทรัพย์สินสมบัติภายนอกอารักขาสัมปทาต้องรู้จักวิธีการบริหารจัดการชีวิตที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทองให้ดีอย่าให้มันบกพร่องกัลยาณมิตรตาต้องพยายามคบคนที่เขานำพาเราไปสู่ความเจริญด้านหน้าพอกพูนเพิ่มเติมอย่าไปคบกับคนที่พาเราไปเล่นการพนงการพนันหรือไปในทางความโลภอะไรต่างๆมากมายเราก็จะเจริญก้าวหน้ากับพวกที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์สะสมาชีวิตาก็คือว่าให้ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างสมดุลเราจะใช้ชีวิตในระดับไหนสเกลไหนอะไรยังไงนะเราก็ต้องดูถึงความพร้อมในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอย่างนี้เป็นต้นอันเนี้ยเราก็จะเห็นได้ชัดว่าถ้าเกิดว่าเรามีความพร้อมทางด้านวัตถุทางด้านทรัพย์ภายนอกเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกอุ่นใจสบายใจไม่ต้องมานั่งนอนเอามือก่ายหน้าผากวิตกกังวลนอนไม่หลับอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดอย่างเห็นไหมพุทธเจ้าท่านตรัสว่ายังไงอินาทานังทุกขังโลกเกการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกพระพุทธเจ้าในท่านตรัสไว้ชัดเจนมากนะดักคอมนุษย์ทุกคนในยุคทุกสมัยถ้าเกิดว่าใครอยากจะสัมผัสคำว่าทุกข์คือความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยนะฮะก็ลองไปกู้หนี้ยืมสินดูนะไม่ต้องไปรอคือหมายว่าคนส่วนใหญ่ถ้าจะกู้หนี้ยืมสินส่วนใหญ่ไม่ได้จำลองสถานการณ์นะคือว่าของแท้เลยที่ไปกู้หนี้ยืมสินมาทั้งนอกระบบทั้งจากเพื่อนฝูงทั้งจากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันต้องมีราคาต้องจ่ายเท่านั้นนะคืออย่างน้อยก็คือต้นทุนเนี่ยเราเอามาลงทุนเราต้องหาคืนเขาให้ได้มีหนำซ้ำยังต้องรับแบกภาระในเรื่องของดอกเบี้ยที่มันงอกเงยขึ้นมาอีกนี่มันก่อให้เกิดความทุกข์อะอย่างน้อยมันก็ฝังอยู่ในใจของเราเนี่ยเมื่อไหร่นาะเราจะพ้นจากการปลอดหนี้สักทีอะไรเงี้ยมันก็คิดเราเป็นทุกข์เราไม่อุ่นใจละถ้าเราไม่มีทรัพย์ตรงนั้นไม่อุ่นใจละนะมีความเร่าร้อนทางใจลักษณะเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นความหมายของว่าทรัพย์เนี่ยที่เป็นภาษาสันสกฤตเนี่ยมีความหมายว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความอบอุ่นใจสบายใจเห็นไหมนี่คือทรัพย์ภายนอกมันเป็นอย่างนั้นจะทำอะไรมันก็ดูดีไปหมดอะนะฮะเราจะแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันถูกกาลเทศะให้มันสมฐานะเสื้อผ้าที่ได้ระดับมาตรฐานหน่อยอะไรหน่อยนะมันสามารถกำหนดได้เลยนะด้วยวงเงินด้วยวงทรัพย์ที่เรามีอยู่มันสะดวกสบายนะฮะเอ้าขึ้นรถเมล์ค่อนข้างจะลำบากต้องหนนั่นหนนี่เอ้าเรามีกำลังทรัพย์พอเงินพอยังเหลืออยู่เอาซื้อรถส่วนตัวไว้ขับไปโน่นไปนี่ไปจ่ายตลาดพาลูกพาหลานไปเที่ยวในวันเวเคชั่นในวันฮอลิเดย์ในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือในวันพิเศษเช่นวันเกิดโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็สามารถทำได้โดยไม่ติดขัดนะและทีนี้เวลาเราทำในลักษณะอย่างนี้เราได้ไปพักผ่อนรีแลกซ์สบายๆเราก็อาจจะต้องแอบยิ้มให้กับตัวเองลึกๆโอ้ฉันมาอยู่ตรงนี้ได้ฉันได้ไปเที่ยวตรงนั้นได้เห็นอย่างโน้นอย่างนี้ได้กินของอร่อยอย่างนั้นอย่างนี้นานๆทีอย่างนี้โอ้ฉันมีความรู้สึกสุขใจเหลือเกินนะแล้วก็แอบภาคภูมิใจในผลงานสร้างของตัวเองนะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี่แหละคือผลลัพธ์ของสิ่งเรียกว่าทรัพย์ที่มีความหมายว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความอบอุ่นใจสบายใจอันนี้คือทรัพย์ภายนอกทีนี้มาถึงทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในนี่มันเป็นนามธรรมซึ่งเราจำเป็นที่ต้องสร้างขึ้นมาต้องฝึกต้องปฏิบัติเหมือนกับทรัพย์ภายนอกนั่นแหละทรัพย์ภายนอกเราก็ต้องลงทุนลงแรงเราต้องขยันต้องหมั่นเพียรกว่าที่เราจะสะสมเก็บหอมรอมริบได้ใช้เวลานานพอสมควรนะทีนี้ความสุขที่เกิดขึ้นทางใจก็เหมือนกันทรัพย์ที่เกิดขึ้นภายในเขาเรียกว่าอริยทรัพย์
อริยะแปลว่าประเสริฐเป็นทรัพย์ที่ไม่มีใครที่จะมาแอบขโมยหรือว่าเข้ามาควบคุมหน้าจอแห่งความสุขของเราแล้วก็โหลดเอาความสุขจากเราไปหมดเนี่ยมันทำไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีรหัสลับตัวไหนผ่านได้เลยนอกจากใจของเราเองนะเพราะงั้นอริยทรัพย์ภายในที่เกิดขึ้นเช่นความสุขความปิติความภาคภูมิใจความอดทนอดกลั้นความเข้มแข็งความมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวความกล้าหาญชาญชัยอะไรต่างๆเหล่านี้หรือแม้กระทั่งความมีสติปัญญาของตัวเราเองก็ไม่มีผู้ใดไม่มีแก๊งคอนเซ็นเตอร์ไหนที่จะมาดาวน์โหลดแอบขโมยเอาความสุขต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของเรานั้นออกไปจากใจของเราจนเกลี้ยงเลยได้เพราะมันเป็นทรัพย์อริยทรัพย์ที่ประเสริฐมากมันเป็นอะไรที่มองไม่เห็นตัวตนไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยมือด้วยวัตถุใดๆทั้งสิ้นแต่มันเป็นสิ่งที่สัมผัสด้วยความรู้สึกของมนุษย์เราแต่ละคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นสิ่งที่มันร่องหนไม่สามารถมองเห็นตัวเห็นตนนะฮะมันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของเราตลอดไปอันนี้ก็เรียกว่าอริยทรัพย์ภายในทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราในฐานที่ได้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าเราร่ำรวยมั่งคั่งทรัพย์สินวัตถุเงินทองทางโลกแล้วแต่เรากลับมีความทุกข์แสดงว่าเราเนี่ยนะได้คะแนนแค่ครึ่งเดียวนะสมมุติว่าคะแนน100อย่างเงี้ยนะเราประสบความสำเร็จในการสร้างเนื้อสร้างตัวมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเราก็ได้แค่50คะแนนนะแต่ว่าความสุขทางใจไม่มีเลยหรือแทบจะไม่มีเลยก็แสดงว่าเราได้แค่50คะแนนแต่ถ้าเกิดมีบ้างไม่มีบ้างนะได้ไม่สัก20คะแนนก็ความทุกข์50คะแนนนะ 50% ความสุขแค่ 20% นะมันจะไปสมดุลได้อย่างไรมันก็ขาดทุนยับเยินสิ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องให้ความสุขทางใจมีปริมาณมากกว่าความสุขทางวัตถุมากที่จะมากได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าสมมติชีวิตเราจะต้องดิ้นพลากจากไปนะเราจะไม่ได้เลยจากทรัพย์ภายนอกวัตถุทั้งหลายแหล่เพราะอะไรเพราะทรัพย์ภายนอกทั้งหลายแหล่เหล่านั้นมันจะต้องถูกเปลี่ยนมือไปเป็นของคนอื่นนะเริ่มจากไปเป็นของลูกเราก่อนไปเป็นของหลานก่อนไปเป็นของพี่ป้าน้าอานะหรือถ้าเกิดไม่มีลูกมีหลานสืบวงตระกูลก็โน่นมันก็จะตกเป็นของหลวงของรัฐบาลต่อไปทรัพย์สมบัติที่ใกล้ตัวที่สุดคือร่างกายสังขารเราเนี่ยดินน้ำลมไฟเนี่ยที่ขยับเคยเยินเหอเดินเหินไปได้โน่นนี่นั่นเนี่ยนะแม้กระทั่งตรงเนี้ยก็ยังเอาไปไม่ได้เรียกว่ามันจะต้องอยู่บนโลกใบนี้ดังนั้นปราชญ์อย่างท่านหลวงปู่ชานะหลวงพ่อชาเนี่ยนะท่านเลยถึงบอกฟันธงไว้เลยนะพูดชัดเจนว่าคนเราในเกิดมาแล้วถ้าไม่ได้ใจเราแล้วก็ไม่มีอะไรอีกแล้วที่เราจะได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าลืมในเรื่องของจิตวิญญาณในเรื่องของใจทรัพย์สมบัติภายนอกก็มีความสำคัญในระดับหนึ่งอันนั้นก็ว่าไปแต่ความจริงก็ปรากฏว่าเมื่อใดก็ตามที่เราหมดลมหายใจไปแล้วทรัพย์ภายนอกทั้งหมดนั้นเอาไปด้วยไม่ได้แม้กระทั่งตำแหน่งแห่งหนยศถาบรรดาศักดิ์อะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยเอาไปไม่ได้แต่สิ่งที่เอาไปได้ก็คือสิ่งที่มันเป็นความสุขสิ่งที่มันเป็นคุณงามความดีเป็นองค์ประกอบทั้งหมดที่ทำให้เราเป็นมนุษย์ที่มีความสุขที่มันอยู่ในจิตใจของเรานะนั่นคือสิ่งที่เราจะเอาสามารถเอาไปได้เพราะฉะนั้นอย่าทำตัวให้เป็นมนุษย์ที่ขาดทุนนะอย่าทำตัวให้ตัวเองมีความรู้สึกว่าโอ้โหความสุขมีปริมาณน้อยมากนะถ้าเทียบกับความทุกข์ที่มันมีอยู่โยมลองสังเกตดูนะเราจะสังเกตดูว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นชาวเกาะเท่านั้นนะโลกนี้แบ่งเป็น4ส่วนปรากฏว่าน้ำเอาไปแค่3แผ่นดินที่เราอยู่อาศัยเนี่ยที่เป็นเกาะที่มันเขินขึ้นมาเนินขึ้นมาจากพื้นน้ำทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันแค่ส่วนเดียวเองดูแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงจะให้ความสุขของชีวิตนะมีอย่างน้อยก็3ส่วน
แล้วก็ไอ้ความทุกข์อะไรเนี่ยที่เอาไว้พิจารณานะมีสักส่วนเนี่ยก็ถือว่าดีแล้วล่ะนะมันเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะงั้นการเพิ่มปริมาณความสุขเนี่ยมันเป็นเรื่องของการมีสติปัญญาแต่พระเจ้าท่านสอนให้เราได้รู้ว่าเราทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยนะเป็นมนุษย์ที่มีโชคนะพระเจ้าชี้ให้เราได้เห็นเลยว่าเนี่ยคนคนหนึ่งเนี่ยมีโชคอย่างน้อย4ขั้นนะ4อย่างด้วยกันนะโชคอย่างที่1ก็คือกิจโฉมนุสสปฏิลาโภพระเจ้าท่านบอกว่าการที่เราจะได้เกิดมาได้อัตภาพได้ร่างกายสังขารของมนุษย์มาครอบครองแทนที่เราจะได้ไปได้สังขารร่างกายของสัตว์เดรัจฉานเช่นหมูหมากาไก่สิงสาราสัตว์อะไรนั่นนะเราโชคดีที่เราได้อัตภาพของมนุษย์นะมาครอบครองนี่แสดงว่าบุญกุศลหรือแต้มคะแนนแห่งความดีงามของเราเนี่ยไม่ธรรมดาเราถึงได้รับการพิจารณาให้ครอบครองอัตภาพของมนุษย์ทีนี้พอเราครอบครองอัตภาพของมนุษย์แล้วนะก็อย่างที่เห็นชัดเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการพัฒนาชีวิตเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่สามารถฝึกฝนพัฒนาตนเองได้จนสามารถถูกเรียกขนานนามว่าเป็นสัตว์ประเสริฐไม่เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานโดยทั่วไปเพราะสัตว์เดรัจฉานแปลว่าเป็นสัตว์ที่ไปแบบผองขวางอย่างหมาอย่างเงี้ยนะเห็นว่าเราจะเห็นได้ว่าหัวมันจะขนานกับพื้นนะมนุษย์เรานี่ไม่หัวขนานกับพื้นนะมนุษย์เวลาเดินเนี่ยหัวมันจะตั้งเด่งขึ้นไปข้างบนนะ3เรียกว่า190องศานะสมองอยู่ส่วนบนสุดนะทีนี้พอสมองส่วนอยู่บนส่วนบนสุดเนี่ยความฉลาดความคิดความอ่านอะไรต่างๆเนี่ยมันก็สมองชั้นยอดเนี่ยมันก็คิดอะไรได้นะมนุษย์เราเนี่ยแต่ถ้าสัตว์เดรัจฉานในทั่วไปเนี่ยเวลามันเดินในหัวขนานกับพื้นเท่านั้นแต่มนุษย์เราไม่ใช่นะฮะเรียกว่ามนุษย์เราเนี่ยมีหัวที่ตั้งเด่งแล้วก็มีสมองอยู่สมบูรณ์สุดคิดอะไรโน่นนี่ได้อย่างสบายสบายเพราะฉะนั้นในแง่ของโครงสร้างทางสรีระวิทยานะฮะของมนุษย์เราเนี่ยเราโชคดีที่เราได้ยึดครองอัตภาพของความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าโชคดีขั้นที่หนึ่งก็คือโชคดีที่เราได้เกิดมาครอบครองอัตภาพของมนุษย์นี่ยิ่งถ้าเกิดเรามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอะไรยิ่งดีมากเลยนะเอาโชคดีขั้นที่สองก็คือว่ากิจฉังนะกิจฉังมัจจานะชีวิตังโชคดีขั้นที่สองก็คือว่าเราโชคดีที่สามารถอยู่ประคับประคองตัวเราเองนะตั้งแต่ต้นเกิดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ยังรอดปลอดภัยยังมีลมหายใจเข้าออกยังเดินเหินได้ยังกินยังนอนหลับยังทำกิจกรรมโน่นนี่ได้แสดงว่าเราผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตที่ทำท่าจะตายแล้วไม่ตายไปนะหลายๆสถานการณ์แล้วนะจวนเจียนจะตายแล้วแต่ด้วยความวิริยะอุตสาหะด้วยบุญกุศลด้วยอะไรก็สุดแท้แต่ทำให้เรารอดพ้นปลอดภัยจากเหยี่ยวของความตายมาได้จนกระทั่งมานั่งอยู่ตรงนี้มานอนอยู่ตรงนี้มายืนอยู่ตรงนี้มาเดินอยู่ตรงนี้ยังมีสิทธิ์หายใจเข้าออกได้อย่างสบายสบายยังรู้สึกหิวรู้สึกกระหายยังรู้สึกง่วงทุกอย่างนี่แสดงว่าโชคดีขั้นที่สองแล้วคือโชคดีตรงที่ว่ายังสามารถรักษาประคับประคองชีวิตตัวเองนั้นอยู่ได้มาจนทุกๆวันนี้นี่คือโชคดีขั้นที่สองโชคดีขั้นที่สามก็คือกิจฉังสัทธรรมมัสสวนังนั่นหมายความว่าด้วยความที่เราเป็นมนุษย์ภายใต้กรอบวัฒนธรรมภายใต้วิถีปฏิบัติที่บรรพบุรุษทั้งหลายได้ทำมาแล้วเราก็จะเห็นว่าเรายังมีโอกาสได้ฟังสิ่งที่เรียกว่าเป็นความจริงของชีวิตคือหมายความว่าเรามีโอกาสได้พบกับนักปราชญ์ที่คิดค้นในเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีการปฏิบัติอะไรต่างๆของชีวิตชี้ช่องทางให้กับเราได้รู้ได้เข้าใจว่าถ้าเราต้องการพัฒนาชีวิตของเราเนี่ยให้เป็นชีวิตที่ประเสริฐเลิศเลอสามารถพึ่งพาตนเองได้และก็ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นได้
เราก็ต้องมีการอ่านต้องมีการคิดต้องมีการฟังต้องมีการหาสติปัญญาจากผู้อื่นแล้วก็ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองนี่ถ้าเราไม่มีผู้รู้ไม่มีบรรพบุรุษไม่มีคนที่เกิดมาก่อนการมาให้ความรู้มาให้ความเข้าใจกับชีวิตของเราเนี่ยเราก็จะไร้ทิศทางในการดำเนินชีวิตนะเราจะไม่มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคซึ่งเป็นแกนหลักของการดำเนินชีวิตมนุษย์เราเต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าเราไม่มีรู้วิธีในการขจัดทุกข์ดับทุกข์ก็แสดงว่าเราในโชคร้ายแต่ที่เราได้ยินได้ฟังเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องศีลสมาธิปัญญาเรื่องเกี่ยวกับทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแสดงว่าเราได้โชคดีถ้าเทียบกับบรรดาช้างสิงสาราสัตว์ทั้งหลายแหล่นี่เราโชคดีกว่าเยอะเลยเพราะสัตว์เหล่านี้ฟังไม่รู้เรื่องสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่คือโชคดีขั้นที่3โชคดีขั้นที่4ซึ่งขั้นสุดท้ายที่พระเจ้าท่านตรัสไว้ในคาถาธรรมบทท่านบอกว่ากิจโฉพุทธานะมุปปาโทเรามีโอกาสได้เห็นการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าเนี่ยมีมา3พระองค์แล้วพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระองค์ที่4เป็นผู้ตรัสรู้การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ละรูปแต่ละครั้งนั้นนั่นหมายความว่าเราได้มีโชคอย่างยิ่งที่ได้เกิดร่วมยุคสมัยของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์การเกิดขึ้นของพระเจ้าแต่ละองค์นั้นทําให้เราอุ่นใจสบายใจได้ว่าแม้เราจะทุกข์เจียนตายทุกทางจิตทางวิญญาณเราก็สามารถที่จะไถ่ถอนความทุกข์ได้ด้วยการเดินตามหลักที่พระเจ้าท่านสอนอนุสาสนีปฏิหารเราสามารถที่จะถอนสอนแห่งความทุกข์ที่มันทิ่มแทงไปในใจของเรานั้นด้วยพลังแห่งสติปัญญาที่พระเจ้าท่านสอนเอาไว้ได้ด้วยมือของเราเองเมื่อเราไถ่ถอนสอนแห่งความทุกข์ที่มันเสียดแทงเข้าไปในความรู้สึกในจิตวิญญาณของเราได้แล้วเราก็จะมีพลังบวกพลังแห่งความสุขที่แท้จริงนี่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งดังนั้นการที่เราได้เกิดมาบนโลกใบนี้เรามีโชคดีถึง4ขั้นด้วยกัน1โชคที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดเป็นคนได้อัตภาพของความเป็นคนโชคดีที่เราสามารถรักษาชีวิตให้อยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าใครจะอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่นะฮะถือว่าโชคดีละที่รอดปากเหี่ยวปากกามาได้แล้วจะไม่ภูมิใจหรือมัวแต่นั่งเสียอกเสียใจได้อย่างไรโชคดีขั้นที่3ก็คือว่าเรายังมีโอกาสได้ฟังสิ่งที่เป็นอาหารสมองสิ่งที่เป็นแนวทางในการที่จะสร้างเสริมเติมให้เกิดสติปัญญาก่อให้เกิดอาวุธที่ทรงพลังทางจิตวิญญาณที่จะสามารถเอาชนะทุกหายนะภัยความทุกข์ทั้งหมดทั้งปวงได้แล้วจะว่าไม่โชคดีหรือโชคดีสุดท้ายก็คือเรายังทันศาสนาของพระพุทธเจ้า 2,500 กว่าปีล่วงไปแล้วหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นยังเหลือมาให้เราเชื่อจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่นั่งฟังการบรรยายของอาตมาอยู่ในขณะนี้จงยกนิ้วให้กับตัวเองเถิดชัมอัพนะนิ้วไม่โป้งเดียวไม่พอเพราะสิ่งที่เราได้รับเนี่ยมันโอ้โหยิ่งกว่ารางวัลที่1 3งวด4งวดติดๆกันนะนะเราต้องยกนิ้วให้กับตัวเองว่าฉันเนี่ยไม่ธรรมดานะนะนะที่ได้เกิดมาอย่างเนี้ยนะฮะครบถ้วนทุกประการเลยเรียกว่าเอาเนี่ยเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 100% นะที่เรามาได้ถึงขนาดนี้แล้วเอาแต่ละโชคแต่ละขั้นตอนมาพิสูจน์ทราบเนี่ยเราผ่านหมดอ่ะทั้ง4โชค4ขั้นตอนเนี่ยนะเรียกว่าผ่านฉลุยเลยลองพิสูจน์ดูสักวันหนึ่งท่านเป็นคนไหมได้ตภาพความเป็นคนไหมใช่นะแล้วท่านมีชีวิตรอดอยู่มาได้ถึงวันนี้ไหมใช่นะอ้าวมีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมบ้างไหมใช่เห็นไหมแล้วทันยุคของพระเจ้าไหมใช่
ตกลงว่า4ใช่เนี่ยได้ไปเลย100คะแนนเต็มแล้วจะไม่มีความสุขกับชีวิตนี้อีกหรือเป็นสิ่งที่น่าคิดอย่างมากเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ได้ฟังการบรรยายของอาตมาในวันนี้ก็นับว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้มีโชคอย่างแท้จริงแล้วก็หวังว่าความมีโชคนี้ก็จะก่อให้เกิดพลังในการที่จะทำให้เรามีความสุขกันต่อไปเรื่อยๆนะตอนนี้อาตมาขออนุญาตทักทายซึ่งท่านทั้งหลายก็ได้เข้ามาฟังกันก็อย่างน้อยเท่าที่ดูนี่ก็เยอะเหมือนกันนะอ้าวสาธุครับผมท่านวิชัยจันทคาตนะรับฟังธรรมะและชมอยู่ที่อ้อมใหญ่นครปฐมนี่ระบบชัดเจนมากครับนะเสียงชัดเจนมากอันนี้ต้องให้เครดิตกับท่านอาจารย์ดร.พระมหานรินทร์ผู้เป็นผู้ควบคุมด้านเสียงนะคุณโยมพี่แหม่มนะกราบนมัสการครับพระอาจารย์อำพรนพรัตน์บุญกอบคุณโยมเคนธนากราบนมัสการครับพระอาจารย์ดร.พระมหานพรเจริญพรโยมแม่สมภาพคมสันเจริญพรคุณโยมแม่อารยาเรืองสอนคุณโยมเพ็ญศรีภักดีไทยขอเจริญพรจากอิลลินอยชิคาโกแล้วก็มีคุณแม่สิวิไลนะแล้วก็มีโยมโจยินดีนะตามด้วยคุณโยมพี่โหน่งจิรรัตน์เกศสันติกุลแล้วก็โยมพี่แตนกัลยาว่องทิพย์คงคาแล้วก็อีกหลายๆท่านนะที่ไม่สามารถที่จะเห็นชื่อขึ้นหมดได้อาจารย์คุกไก่ด้วยนะอาจารย์คุกไก่จากวัดรัตนปัญญารามนี่ก็ให้มากำให้มากับให้เข้ามาให้กำลังใจโดยตลอดนะก็โยมโนปรัตน์บุญกอบโยมพี่แหม่มนะฮะแล้วก็อาจารย์กุ๊กไก่แล้วก็ในคุณโยมพี่ไก่นะฮะสุภลักษณ์ฉายาสุพรรณิกาฉายาลักษณ์นี่โยมนิกกี้ก็ได้เข้ามาฟังด้วยนะโยมบัวผันโยมนิกกี้คือมันมองเห็นหน้าจอไม่หมดอ้าวคุณแม่เหรียญสารใจกราบนมัสการข้าพระอาจารย์นำพรนี่อันนี้ก็เข้ามาทักทายด้วยนะขออนุโมทนาสาธุเนอญาติโยมทั้งหลายที่เป็น FC แฟนคลับทั้งขาประจำแล้วก็ขาจรนะก็เป็นนั้นว่าวันนี้ถ้าเกิดขาดตกบกพร่องในการทักทายเอ่ยชื่อก็ต้องขออภัยด้วยยังไงก็ขอให้สารธรรมในวันนี้จงเป็นสารตั้งต้นแห่งการสร้างเสริมทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในให้เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความสมดุลแก่ชีวิตนำพาชีวิตของพวกเราทั้งหลายนั้นพ้นจากความทุกข์และประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ